ั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับเรา Speed Rider ครับแล้ววันนี้ว่าเป็นวันศุกร์ของอาทิตย์ครับวันศุกร์แห่งชาติสุดสัปดาห์ใช่ฟ้าฝนก็มาแต่เช้าใช่ดีพี่อย่ามาตกตอนนี้เลยวันนี้มอไซค์เต็มๆใช่แฉแน่นอนนะฮะแล้ววันนี้เพื่อนๆครับคอยติดตามนะครับว่าอะไรนี้อะไรอยู่ข้างหน้าเราใช่นี้ดีกว่าให้ทายเล่นๆดีกว่ารถอะไรใครรู้บ้างเอสเอ็มเอสเข้ามาในรายการเลยใครรู้บอกทีรถอะไรนะครับใครรู้อยากรู้มากกว่านี้เดี๋ยวติดตามได้ในเบรก3ใช่ครับผมนะครับเราติดตามมันดูต่อครับแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และรูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับวันนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวเบรกที่3เราจะมาดูรถ2คันนี้กันใช่ว่าเป็นรถอะไรอย่างคันนี้คืออะไรคันนี้ยังพอเดาได้อันนั้นเห็นแล้วจะรู้ใช่แต่อันนี้โอ้โหมองแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะใครรู้ SMS มาบอกทีว่ารถอะไรใช่งั้นเบรกแรกเดี๋ยวเราว่ากันด้วย SMS เลยใช่ไหมวันนี้ใช่ครับ SMS ตอบคำถามเลยสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้แล้วก็ SMS เข้ามาได้เรามาดู SMS เลยไหมฮะได้ครับได้ครับผมได้ครับมาอะไรเลยคุณไดสตาร์แล็ก VIP 2012น่าใช่ไหมครับอยู่สระบุรีครับผิดรายการนะอ๋อน่าจะของเมื่อวานเขาเห็นหน้าเพื่อนไม่ใช่เป็นท็อกยังไงเพื่อนๆส่งคำถามเข้ามาได้ครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามหรือจะโทรเข้ามาพูดคุยก็025309-4968นะฮะครับหรือที่บอมจะตอบสักหน่อยไหนฮะเมื่อกี้คุณได้มาสปีดไรเดอร์แล้วเดี๋ยวดูคำถาม SMS มอเตอร์ไซค์เลยมาอ๋อได้ยังรอเพื่อนๆกันอยู่นะฮะก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับผมเนี่ยแต่มองแล้วเห็นแล้วสวยนะเห็นแล้วเจ๋งมากแต่ให้ตายให้ทายไงก็ทายไม่ถูกทายไม่ถูกจริงนะเนี่ยนั่งอ่ะผมรู้แล้วอยู่ข้างๆเห็นโลโก้แล้วผมจะให้ดูอยู่ต้องมาดูใกล้ๆนะครับผมเดี๋ยวเราให้ดูจัดๆเลยเบรก3ครับผมว่ามันคืออะไรแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ใช่มันเป็นแบบนี้ได้ยังไงถูกต้องแล้วเจ๋งมากเห็นแล้วสะดุดตามากครับคำถามแรกมาแล้วฮะ R15 จะเปลี่ยนลูกสูบจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยจะเปลี่ยนลูกอ๋อใช้ลูกไรดีครับขออะไรเนี่ยปอกใหม่ยอมตีปอกใหม่โอ้โห R15 มัน R15 มันได้อาซิลแล้วนี่พี่ได้อาซิลครับ R15 มัน57ป่าววะเดี๋ยว R15ผมจำมินเขาไม่ได้เพราะไม่ค่อยได้จับอ่าฮะเพราะส่วนใหญ่ไดอาซิลเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนลูกเนาะใช่ต้องใช้ลูกเดิมแหวนเดิมแล้วก็เขาจะยอมตีปอกไงอ๋อจะยอมตีปอกแล้วมันจะดีเหรอพี่ตรงนั้นมันอยู่ที่ว่าลงกึ่งเป็นหลักทำงานมาเนียนขนาดไหนไอ้ตรงนี้ผมกล้าพูดนะเพราะผมตอนผมทำอิลิแกนเนี่ยก็ได้อาซิลเหมือนกันทำลูก58เนี่ยตีปอกเหมือนกันพอตีปอกมาเนี่ยกว่าจะหาร้านที่แบบว่าที่ทำแล้วจบทำตามที่เราบอกได้ว่าเอ้ยผมต้องการแบบนี้นะปอกแบบนี้เสื้อต้องทำให้ผมอย่างนี้อย่างนี้ที่เหมือนกับเราสามารถคุยกับเขาได้ส่วนใหญ่ตีมาเนี่ยตีมาแล้วความร้อนจะขึ้นพอความร้อนขึ้นฝาโก่งโดยอัตโนมัติพอโป่งปุ๊บน้ำรั่วเข้าเครื่องตรงนั้นก็จะมีปัญหาส่วนใหญ่แล้วถ้ารถตีปอกเนี่ยมันไม่เหมือนปอกไดอะซินตรงไหนตรงที่ว่าถ้าเป็นปอกไดอะซินมันไม่เหี่ยวแช่ได้ยาวๆมันไม่เหี่ยวแต่ถ้าปอกเหล็กแช่ยาวๆหน่อยมันจะเหี่ยวเพราะความร้อนสะสมมันจะเยอะเหล็กมันจะขยายใช่ครับนี่ทำใบเสียรถไหมเนี่ย R15 รถใหม่ๆอยู่เลยบางทีรถใหม่แต่เขามือหนักอาจจะพังแล้วใช่ไหมดาซิยงพังอ่ะดาซิยงพังแล้วถ้าตีปอกเลยกะมันจะเหลือไหมมันอยู่ที่เราขับรถด้วยนะครับรถเนี่ยให้ช่างที่ไหนก็เถอะที่ว่าอึดๆอ่ะครับแต่เราขับไม่บรรยะบรรยังไงมันก็ไม่เหลือครับครับผมถามว่าตีปอกได้ไหมเราก็ดูเอาครับผมจำไม่ได้จริงๆว่ามัน57หรือเท่าไหร่อ่ะ R15ครับผมจำไม่ได้ตรงนั้นจริงๆอยู่ที่เราเลยครับจะเอาเป็น63หรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันใหญ่กว่ากิมมินมันอยู่ที่เราเลยครับครับผมนะฮะดูคำถามต่อไปนะครับผม S10R กับ R1 คันไหนน่าสนก็ถ้าถามความรู้สึกผมนะครับถ้าเอาตัว R1 ธรรมดาไม่ใช่ R1M กับตัว S10 ตัวล่าสุดราคามัน 800,000เฉียวๆกันอ่ะมัน 800,000 กว่าๆใกล้ๆกันใกล้ๆมันใกล้ๆกันราคามันแทบจะทิ้งกันไม่มากแต่ในเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ย
ผมว่า S1000 เนี่ยกินขาดออปชันที่ให้มาทั่วใช่ครับผมพวกโชคไฟฟ้าพวกในเรื่องของระบบโหมดต่างๆเนี่ย S1000 มาให้มาท่วมกว่าแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกแบรนด์ค่านิยมคำว่า BMW ขี่ยังไงก็หล่อต่อจะเป็นไม่ต่อว่าให้มันเป็นตัวรุ่นเก่าหรือจะเป็นรุ่นใหม่ยังไงก็หล่อนะฮะส่วน R1 ถ้าจะเอามาเทียบจริงๆมันก็ต้องเอาเป็น R1M สเปคมันถึงใกล้เคียงกันแต่ R1M ก็โดดไปล้านกว่านะฮะราคามันก็จะสูงอย่างของผมเองผมก็เลยฟันธงว่าถ้าเป็นผมนะผมซื้อ S1000 นะถ้าเลือก2คันพี่ก็ซื้อ S1000 เหมือนกันครับนะในชั่วโมงนี้นะต้องบอกว่า S1000 มันหล่อจริงแรงสุดแล้วแรงสุดด้วยในรถสแตนดาร์ดในราคาที่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดไปเอา R1M มาเออมันก็โดดมาใกล้เคียงกันแล้วแต่ราคามันก็ถีบกันเยอะก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ครับผมอยากทราบวิธีล้างหัวฉีดมอเตอร์ไซค์ครับอ๋อวิธีล้างการล้างหัวฉีดมอเตอร์ไซค์ครับผมไอ้ตรงนี้มันเป็นเครื่องสุญญากาศหรืออะไรสักอย่างอะนะแต่ถ้าล้างแบบพื้นบ้านแบบของผมนะที่ช่วยได้นิดหน่อยก็คือดึงหัวฉีดตรงเซ็นเซอร์ยังอยู่ที่รถครับและโดยการกดสตาร์ทแล้วก็ฉีดลมสวนอ๋อแค่นั้นเองแต่ว่าเราดึงสายท่อน้ำมันออกโดยการดึงใส่ไปแทนไม่เปื่อยออกเลยพี่หัวฉีดจะเป็นมีท่อน้ำมันเข้ามาเข้าฮะเราเอาเซ็นเซอร์เสียไว้เหมือนเดิมแต่ว่ากดสตาร์ทเราก็ฉีดสวนเพราะมันจะซิลิโคนมันจะดิกเข้าดิกออกอ๋อแล้วก็เราก็เอาลมเข้าไปไล่พวกเศษเคเศษต่างๆให้มันออกไปแต่ถ้าถามตัวผมโดยส่วนตัวครับผมไอ้ตรงนั้นในกรณีลูกค้าที่ค่อนข้างไม่มีตังค์เซฟมากไม่มีเลยแบบบรรทุกไม่กี่ตังค์อ่ะถ้าเราไปจ้างเขาล้าง350 400รวมค่าแรงช่างยังแต่ถ้าซื้อใหม่มัน500กว่าบาทอ๋อซื้อใหม่เป็นพี่จะซื้อใหม่มันจะล้างนิดเดียวอ่ะมันไม่แพงอย่างเพื่อนๆครับมันไม่ได้แพงเลยถ้ามันมอไซค์เล็กๆอย่างเรานะแต่ถ้าบิ๊กไบค์นั่นไปอีกเรื่องนึงอืมใช่ครับผมแล้วมันมีพวกน้ำยาล้างหัวฉีดบนรถยนต์ไหมของมอไซค์มีพี่มันก็ใช้ตัวน้ำยาล้างหัวฉีดรถยนต์นะพี่เหมือนกันมันมีแม้กระทั่งแบบนิดนึงพี่มันมีแบบเติมเข้าไปแรงดันปั๊มเลยเป็นสามทางแล้วเติมเสียมตัวนี้เข้าไปโดยการสตาร์ทเครื่องแล้วตัวนี้น้ำยาก็จะเดินเข้าไปก็ให้มันเผาไหม้ไปเลยใช่ครับครับผมกองอากาศแล้วก็ไส้กรองมอเตอร์ไซค์ทำหน้าที่อะไรโอ้โหถามมาซะตอบยากเลยก็ตามชื่อนี่แหละฮะก็คือกรองอากาศก็คือกรองอากาศนี่แหละมันฟิลเตอร์เนี่ยใช่คือการกรองที่ลมที่มันจะเข้าไปในห้องเผาไหม้นะฮะไม่ให้มันมีเศษสิ่งสกปรกพวกเศษทรายเศษใบไม้เศษยุงอะไรก็แล้วแต่ฝุ่นเศษละอองแต่ละอองเล็กๆสามารถหลุดลอกไปได้บ้างในบางเล็กน้อยนะฮะนั่นแหละครับต้องเราต้องมีไว้เพราะว่ารถเรามันไม่ใช่รถสนามที่วิ่งไม่กี่รอบแล้วก็จบเอามาแล้วก็แกะทั้งคันเพื่อที่จะมาแมนเทนแนนซ์แต่รถเราเนี่ยวิ่งกันทุกวันเอาง่ายๆแค่หยอดน้ำมันโซ่อะมีเวลาหยอดกันหรือเปล่าสัปดาห์นึงมันหยอดสักทีนึงอะไรเงี้ยฮะใช่แล้วถ้าเกิดสมมติเราเปื่อยกองโอ้แป๊บเดียวพวกโคชงหัวฉีดตันหมดขบงขบูตันเละหมดหัวฉีดตันไวมากครับแล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็นอะไรที่บ่าวาวเวอร์เวอสุดไวมันไม่เหมือนรถขบูใช่รถขบูมันก็โซมไวทำให้ปอกเสื้อเราเป็นรอยด้วยในกรณีที่เราเปื่อยมากองครับผมแต่ทุกวันเนี้ยเขาใส่กันหมดครับใช่เขาจะใส่เป็นกองแต่งกันใช่ไหมครับเมื่อก่อนมันไม่มีไงเดี๋ยวนี้มีกองแต่งแล้วก็ใส่กองแต่งไม่ต้องไปเปื่อยกองถูกต้องครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยวัสดุที่เอามาทำกองแต่งกันจะเป็นพวกทรงดอกเห็ดอะไรเงี้ยถ้ามันจะบางจ่อยเลยเวลาเจอวิ่งฝนตกทีละอองน้ำเข้าเครื่องวอดบูบแล้วไม่ได้วอดเพราะอะไรนะอากาศดูดเข้าไม่ได้ใช่น้ำมันเข้าตันน้ำมันเป็นกองน้ำเป็นกองแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ในเรื่องของการทำของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยที่เขาทำพวกผ้ากองออกมาเนี่ยมันเจริญก้าวหน้าไปไกลตอนนี้ของมันเลยออกมีออกมาประเคนให้เราได้เยอะมากใช่ก็จะใช้เป็นกองทรงเดิมหม้อกองหม้อเดิมแล้วก็ใส่แผ่นกองแต่งเข้าไปอากาศก็จะโฟกว่าเดิมตัวแผ่นกองเนี่ยจริงหน้าที่มันก็คือแค่กองสิ่งสกปรกต่างๆไม่ให้หลุดลอดเข้าไปในเครื่องยนต์ครับนะครับแล้วตัวกองแต่งที่ออกมาก็มีหลายเกรดหลายแบบจริงแล้วมันก็ทำหน้าที่ให้อากาศโฟมากขึ้นกว่าเดิมใช่แต่ยังต้องกรองสิ่งสกปรกต่างๆได้ด้วยใช่นี่ข้อสำคัญตรงนี้ครับผมนะครับเพราะนั้นต้องเลือกที่มันได้มาตรฐานได้มีคุณภาพใช้ได้ใช่ถูกต้องและส่วนหัวเทียนมีหน้าที่ทำอะไรพี่โอ้โหหัวเทียนจ่ายไฟถูกมันก็จ่ายไฟจริงๆมันก็จ่ายไฟเอาไว้จุดระเบิดครับเวลาเราปลุกขึ้นลงจุดระเบิดปึ้งเครื่องยนต์ที่ทำงานแล้วจริงๆก็ถามอย่างไส้กรองผมว่าน่าจะเป็นไส้กรองน้ำมันเครื่องหรือไส้กรองน้ำมันเบนซินก็ไส้กรองก็เหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างใช่ก็คือถ้าน้ำมันเครื่องก็คือกองเศษสิ่งสกปรกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กเศษโลหะเศษขมเหลาอะไรเนี่ยให้มันไปติดก่อนที่น้ำมันจะวิ่งเข้าไปหล่อเลี้ยงจะวิ่งเข้าไปหล่อเครื่องใช่เครื่องต่างๆส
ส่วนไส้กรองน้ำมันเบนซินก็เหมือนกันก็คือกรองไอ้พวกเศษละอองเล็กๆบางทีแบบว่าอย่านึกว่าไม่มีอะไรนะนะมีนะมีเยอะเลยเอาง่ายๆครับถังน้ำมันเศษใช่ใช่หมดเราหลงเศษสนิมใช่เพราะว่ารถเราเนี่ยบางทีจอดนานๆไม่ได้ใช้น้ำมันมันไม่มีการแกว่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยไอ้ผนังข้างในเนี่ยเป็นสนิมหมดเราไม่รู้ตัวในถังเป็นสนิมได้ใช่ครับถ้าเกิดมันขึ้นสนิมแล้วแล้วมันเราเอารถออกไปใช้แล้วมันไปแกว่งเอาเศษตะกอนพวกนั้นหล่นลงมาพอเวลาไม่มีกรองเนี่ยมันวิ่งเข้าหัวฉีดโดยตรงหัวฉีดก็ตันก่อนอย่างแรกเลยใช่ครับนี่แหละที่มาของหัวฉีดตันที่ต้องมาล้างนี่แหละถูกต้องเขาก็เลยจะมีกรองในเรื่องของน้ำมันขึ้นมาด้วยอีกตัวนึงครับครับผมเขาบอกให้อยากให้พี่ช่วยบอกการดูแลรักษามอเตอร์ไซค์ใส่ใจอย่างเดียวครับใช่มากเลยนะมันใส่ใจอย่างเดียวพี่ใส่ใจเขาอย่างเดียวใช่ถ้าเห็นว่ามันคือมันเนี่ยมันกับเผือกเราก็ไม่ใส่ใจเขาใช่แต่ถ้าเห็นว่าเขาเป็นเขาเราฝากชีวิตกับเขาเราก็ดูแลเขาเองครับรักเหมือนลูกคนหนึ่งนะดูแลเคยล้มมาเตะเมียป่ะล่ะไอ้ประมาณนั้นน่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะแสดงว่าคนนั้นน่ะมันรักรถจริงใช่เอารถไปนอนกอดแทนเมียอะไรเงี้ยงั้นเลยใช่ครับมันมีหลายวิธีครับเยอะจริงๆอ่ะมันกว้างมากจริงแล้วได้รถมาก็ดูแลเขาตามที่เรามีเวลาตามคู่มือเขาก็มีอะไรเปลี่ยนหายแล้วมันเครื่องคือดูแลมันหน่อยไม่ใช่สตาร์ทแล้วขี่อย่างเดียวอย่างนี้ผมแบ่งเป็นสองอย่างหลักๆดีกว่าอย่างแรกคือตามคู่มือที่เขาให้มาตามระยะทางในการบำรุงรักษารถเขาจะบอกเลยว่าระยะทางกี่โลอย่างสมมติพันโลแรกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองหกพันโลอาจจะเป็นน้ำมันเครื่องไส้กรองแล้วอาจจะมีในเรื่องของเป่ากรองอะไรเงี้ยเขาจะมีในคู่มือเลยเขาจะบอกตามนั้นอันนี้คือการดูแลตามคู่มือกับอีกอย่างนึงคือการดูแลโดยตัวเราเองก็คืออย่างพวกโซ่สเตอร์ก็ต้องหยอดน้ำมันลมยางเรื่องของตัวการรักษาความสะอาดเขาอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้ให้มันเคลอะเดี๋ยวสนิมก็มาไวอย่างช่วงเนี้ยฝนตกเยอะๆใช่ขี่ถึงบ้านเดี๋ยวมันก็ตกอีกทิ้งไว้ไม่ต้องล้างพลาดถูกต้องถึงยังไงซะเราลุยฝนมาหรืออะไรมาปุ๊บก่อนจอดแล้วก่อนจะเก็บรถหรืออะไรอย่างเงี้ยจอดก่อนจะทิ้งเขาข้อต่อต่างๆถ้ามีสายยางฉีดเข้าไปครับโดยเฉพาะลูกสูบปั๊มเบรกหน้าปั๊มเบรกหลังเนี่ยถูกต้องป้องกันการเกินสนิมหรือเศษฝุ่นเศษละอองเศษทรายเข้าไปเกาะใช่ฉีดโซ่นี่เห็นชัดเลยนะชัดมากฝนนี่พอเช้ามานี่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยพี่เป็นสนิมแล้วเขาขี่นี่มันฟ้องแล้วแคกก่อนเลยนะแดงมาเลยละอันดับแรกครับก็ต้องดูแลประมาณนี้แหละครับครับผมถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ Rider